ในบ้านในเขตในเขาหรือกองไรนี่คือสินค้าที่ทางไอ้เขาจ้างให้เรารีวิวแต่ไม่มีเวลาทีมงานไอ้ใต้เนี่ยผมทำไม่เป็นไม่เป็นเลยเอาใต้เข้าไปแกะเอาคนก็เลยชอบมันเปลี่ยนแปลงแต่ละวันมันไม่เหมือนเก่าก็ประมาณนี้ยางตัวนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นนี้ฟังต้องสั่งอะไรได้บ้างครับคอยนะคอยขอมือข้างซ้ายข้างขวาอะไรนะคะลองดูครับผมว่าขอมือลูกขอมือมืออีกข้างหนึ่งข้างนี้ด้วยข้างนี้อ่ะข้างนี้อันนั้นลองโอเคอย่างนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าตุ๋นไข่ก็ไม่ได้เราก็ต้องบอกว่าตอดไก่เนี่ยปูนาแล้วก็ปอนามันจะเป็นภาษาที่ทำให้งงมันเป็นการคิงก็ราคาก็แรงก็คือคิงไอตุ๋นเราก็บอกว่าไข่ตันพอเราติดป้ายเสร็จปุ๊บเราก็เอาน้องแมวมานั่งน้องแมวมานั่งน้องแมวมานั่งแล้วต้องมีคนล่อเพราะว่านี่เขาก็จะประมาณนี้แต่แมวตัวนี้ดีอย่างนึงเขาก็เชื่องเขาจะไม่ขยับบ๊อบบ๊อบแล้วประมาณนี้เนี่ยเขาจะไม่ขยับเขาจะนิ่งเราก็จะนิ่งเราก็มีอาหารแมวให้เดี๋ยวบางทีเขาไม่ยิ้มเราก็จะมีของเราด้วยกันให้อาหารแมวเลียแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเลยทำไปเรื่อยๆที่ประมาณนี้ทำไปเรื่อยๆแล้วนี่ป๊อกยิ้มเนี่ยให้ทานพอเราถ่ายเสร็จเราให้ทานแล้วก็จะถอดเสื้อออกเพราะน้องเขาร้อนมาแล้วก็บ๊อบนั่งบ๊อบนั่งลงบ๊อบนั่งก็ประมาณนี้คือรางวัลเอาเร็ว
ลาเรามาเวลาวันไหนฝนตกในบ้านบ้างนี่บ้างบ้างนี่บ้างกินยดบ้างเชื่อเขาจะไม่ขยับเขาจะนิ่งเขาจะแสนรู้บังพ่อมันขาไปแล้วข้างนึงเราถ่ายแป๊บเดียวฮะเราถ่ายเลยไม่ถึงนาทีเขาคงไม่ระวังบอกมองหน้าลงนี่ส่วนแมวตัวแรกที่ได้มาก็เป็นประมาณนี้ครับก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นมินี่เป็นแมวจรจัดที่สำนักงานบ๊อบนั่งลงเอามาเลี้ยงตัวนี้คือมินี่ตัวนี้คือบ๊อบตัวนี้คือไอ้แก๊ปไอ้เก็บได้ครับให้มาสวัสดีครับผมชื่อวิจัยทองการนะครับชื่อเล่นชื่อก๊อตเป็นพ่อน้องบ๊องบ๊องนะครับจุดเริ่มต้นของการทำเพจแต่ก่อนเราเลี้ยงน้องหมาพันเฟนบูลด็อกชื่อว่าวอลแวร์สงกรานต์อะไรนะลอยกระทงที่ผ่านมาน้องโดนรถชนตายแล้วบังเอิญว่าเราก็ไม่ได้เลี้ยงอะไรต่อก็ไปเจอน้องแมวจรจัดตัวหนึ่งชื่อมีมี่อยู่ในสำนักงานสงสารเลยเอามาเลี้ยงที่บ้านพอเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งคิดว่าควรมีเพื่อนเราก็เลยไปหาซื้อน้องแมวที่ฟาร์มในฟาร์มเนี่ยเขาจะส่งรูปให้เลือก3รูป3ตัวแมว3ตัวเราเห็นบงบงตัวเล็กสุดสงสารเลยรับซื้ออุปการะมาเลี้ยงที่เริ่มจุดเริ่มต้นของการทำเพจเนี่ยมันจะมีแฟนคลับคนหนึ่งเขาอยู่เยอรมันเขาส่งเสื้อน้องแมวมาให้เพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าของเสื้อเราเลยมาใส่ให้น้องบงบงแล้วไปนั่งขายหน้าบ้านทำเป็นขายแตงโมจุดเริ่มต้นความดังก็คือมีคนไปเห็นแล้วชอบแล้วแชร์แล้วคราวนี้รูปนั้นน่ะทำเป็นกระแสคนแชร์น่ะเยอะมากจนมีเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารชนิดหนึ่งยี่ห้อดังติดต่อเข้ามาว่าสร้างเพจได้ไหมเราจะจ้างรีวิวผมก็ทำให้เป็นก็เผอิญว่ามีน้องสาวคนหนึ่งก็บอกว่ารับอาสาทำเพจให้พี่นะก็เลยสร้างเป็นบุ๋งบงหนูชื่อบุ๋งบงแมวแม่ค้าแล้วคราวนี้พอเราลงปุ๊บเราก็ไปทำเป็นน้องขายของแบบทั่วไปของที่เรากินอยู่แล้วในชีวิตประจำวันเราก็มาใส่ป้ายแบบตลกให้คนน่าสนใจอย่างปูนาแล้วก็บอกว่าปอนาแตงโมแล้วก็ว่าแตงโมอะไรประมาณนี้เหตุผลที่ติดป้ายเพราะทำเอฟเฟกต์ไม่เป็นก็เลยติดป้ายกลับกลายเป็นว่าคนชอบจนมีผลิตภัณฑ์ต่างๆเข้ามาว่าจ้างรีวิวให้ได้ไหมตอนแรกเราก็ทำไม่เป็นก็มีคนให้ตอนแรกก็500 1,000 บาทหลังๆมาจะมีแบรนด์ใหญ่มาเยอะๆเพราะว่าน้องเริ่มดังเพราะเราสร้างเพจได้ประมาณ2เดือนมีคนตามแสนกว่าที่ผลตอบรับเป็นยังไงการจากการที่ทำเพจมาแล้วผลตอบรับคือตอนนี้ในยุคโควิดนะครับในยุคโควิดคนก็เครียดกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็เลยมาทำให้คนยิ้มคนหัวเราะผลตอบรับในการรีวิวก็คือเรารีวิวสินค้าให้ก็มีหลายๆเจ้าเข้ามาอยากให้เรารีวิวเหมือนกัน
อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ปัญหาในการที่เราทำมีอะไรบ้างปัญหาก็คือน้องแมวเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยนิ่งจะเป็นดื้อไม่เหมือนน้องหมาจะคุมยากในการหายแต่ละทีเนี่ยเราต้องใช้คนช่วยเยอะหน่อยต้องมีคนล่อคนถ่ายภาพแต่โชคดีของแมวผมบ้งคือเขาจะนิ่งพิเศษกว่าแมวตัวอื่นหน่อยก็เลยทำให้ถ่ายง่ายอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดวันไหนร้อนเขาก็จะถ่ายยากอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้เราคิดว่าหลังจากที่เรามีแมวแล้วเราจะเสริมอะไรเข้ามาไหมในการรีวิวก็คงจะไม่มีนะครับเพราะว่าเราจะไม่เลี้ยงอะไรอีกแล้วเราก็จะเลี้ยงแค่แมวเรามีแมวอยู่3ตัวเพราะบ้านเราไม่มีลูกเราเลยเมตตาสัตว์ส่วนมากแมวที่เลี้ยงจะเป็นจรจัดหรือที่ไม่สมบูรณ์แบบอะไรประมาณนี้การที่เราจะรับรีวิวนี่สินค้าเป็นยังไงครับคือเราเนี่ยจะรับทุกอย่างฮะรับทุกงานถ้าเป็นรูปแบบของชาวบ้านเนี่ยเราจะคิดคอนเทนต์หรือรูปแบบให้พวกน้ำพริกที่นอนหมอนมุ้งอะไรเงี้ยเราทำให้เขาหมดเลยถ้าเป็นในรูปแบบบริษัทใหญ่ๆที่เขากำหนดว่าต้องให้น้องแมวทำอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะทำให้ตามรูปแบบบริษัทที่เขาต้องการอะไรประมาณนี้ครับครับถ้ามันคือในส่วนที่เรารับมาเป็นถือว่าเป็นรายได้ครอบครัวดีไหมครับก็ได้ครับในยุคโควิดเนี้ยก็ถือว่าน้องแมวเนี่ยก็ช่วยแบ่งเบาภาระเพราะว่าน้องจะได้รับรีวิวเรื่อยๆอาทิตย์นึงก็ประมาณ3งานประมาณนี้ครับอีกตัวนี้แมวเลยกลายเป็นในส่วนหนึ่งของครัวเลยได้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่เป็นรายได้หลักๆเลยซึ่งแบ่งเบาภาระซึ่งเราทำงานกินเงินเดือนอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้ามีน้องแมวนี่มาช่วยเหลือในจุดนี้ดีมากๆเลยครับเลี้ยงแมวที่เราเลี้ยงตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเลยใช่ครับเหมือนเป็นลูกเป็นอะไรหรือไงครับเราเลี้ยงแบบนี้เป็นยังไงคือในบ้านเราเนี่ยเราอยู่กับแฟน2คนไม่มีลูกเราเลยเมตตาสัตว์เราเลยเอาสัตว์มาเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรืออะไรจรจัดเนี่ยครับเราจะสงสารแล้วก็จะให้เลี้ยงดูเหมือนลูกคนหนึ่งถ้าเป็นแม่ค้าที่มีทุนน้อยหรือมีติดโควิดที่มีรายได้ไม่ค่อยดีทางเพจเราก็จะรับรีวิวให้แต่ว่าบางทีเราก็ทำให้ฟรีบางทีเราก็อาจจะคิดค่าอาหารน้องแมวนิดหน่อยแต่เวลาที่ลงนี่อาจจะเบียดกับของเจ้าอื่นบ้างแต่เราก็จะรับลงให้เพราะเป็นการช่วยเหลือกันครับทีนี้ถ้าเขาจะติดต่อมาได้ยังไงครับถ้าจะติดต่อนะครับก็จะเป็นข้อความในเพจบงบงหนูชื่อบงบงแมวแม่ค้าหรือติดต่อทางมือถือนะฮะเบอร์อีกเบอร์ครับถ้าเขาติดต่อมาก็จะติดต่อได้เบอร์ไหนครับครับติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0654153650เป็นเพจเป็นเบอร์มือถือครับแล้วก็เพจก็คือหนูชื่อบงบงแมวแม่ค้าบงบงบงไม่โทรนะครับ